เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าหน่วยพ่อค้ากาแฟพ่วงข้างต้องปะทะกับไม้ช่างต้อมบำรุงสู้ชีวิตแต่หน่วยก็ไม่หวั่นใช้น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คว้าแชมป์สมัยที่4มาครองได้สำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อแจ็คพอตแตกทำให้ตอนนี้เขาสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 65,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหลานชายคนเก่งขอมาคว้าทุนซื้อรถ3ล้อให้คุณปู่ผู้พิการคุณปู่ไม่ได้ไปส่งที่โรงเรียนนานหรือยังเนี่ยนานอยู่ครับนานอยู่อยากให้คุณปู่ไปส่งใช่ไหมใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรคุณปู่บ้างไหมก็รักปู่นะครับปู่รักหลานไหมรักทำมือไอเลิฟยูสิเยี่ยมสวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปได้ไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์ในทุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่บีเสด็จพี่แอนซีเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ให้เราเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องหนุ่มรูปหล่อที่จะมากุมหัวใจสาวสาวรุ่งนครพนมไทดอลมิวสิกมากับเพลงบักหน้าดาความหักไอ้ก็อยากได้ความหักจากความสมัครใจของน้องลาเจ้านั้นมีค่าไอ้ก็อยากสิมีค่าในสายตาในใจเจ้าแน่บ่แม่นไอ้หักเจ้าผัดสั่งไอ้แห้งอยากนั่งใกล้แน่เจ้าแห้งยามนี้ไอ้แม่นสิเป็นสิตายเจ้าบ่ได้แค่ก็แบกหน้าดันดานไปขอหักอายแน่หักอายแน่ล่ะโทรหาก็บ่รับทักไปก็บ่อ่านคือสิรำคาญคักแน่เขาขี้เดียดเขารังเกียจซ้ำใดขนาดเฟซไปไลน์ไปเขายังเปิดอ่านคือสีสังแหงสังมักหน้าด้านจังอายคนนี้เขาขี้เดียดเขารังเกียจความหักที่อายให้ไปเขาเหม็นแห้งกว่าขี้ต้องเจียมกะลาหัวใจดีๆตักน้ำสิจงสงบเบิ่งเงาอีกทีว่าควรอยู่เจ็ดอายเขาขี้เดียดเขารังเกียจซ้ำใดขนาดเฟซไปไลน์ไปเขายังบ่เปิดอ่านคือสิสังแหงสังมักหน้าด้านจังอายคนนี้เขาขี้เดียดเขารังเกียจความหักที่อายให้ไปเขาเหม็นแห้งกว่าขี้ต้องเจียมกะลาหัวใจดีๆนักน้ำสิจงสงบเบื้องเงาอีกทีว่าควรอยู่เจ็ดไอนักน้ำสิจงสงบเบื้องเงาอีกทีว่าควรอยู่เจ็ดไอขอบคุณครับขอบคุณครับลุงนะครับพี่น้องไทยด้ามิวสิกครับสวัสดีลุงครับผมโอ้ลุงนครพนมเนี่ยคือเป็นคนนครพนมถูกต้องไหมนครพนมครับผมนครพนมแท้ๆโดยกำเนิดเลยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่จะเลือกนครพนมทั้งคู่นครพนมไม่ครับพ่อเป็นคนเหนือครับอยู่จังหวัดน่านส่วนแม่อยู่เป็นคนจังหวัดนครพนมครับตอนนี้กี่ขวบแล้วเนี่ย
อันไหนครับตอนนี้ล่ะครับหนูกี่ขวบแล้วกำลังจะ21ขวบแล้วครับ21ขวบแล้วเรียนอยู่ใช่มั้ยตอนนี้เรียนอยู่ครับเรียนทางด้านไหนที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะครับมนครพนมนะครับเรียนเอกดนตรีเป็นคารุศาสตร์นี่แหละครับอ๋อเหรอเอกดนตรีครับปีไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ปี1ครับเพิ่งกลับมาเรียนอ๋อบราซิลมาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเรียนดีกว่าครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีทุนเรียนด้วยตอนที่ดรอปไปนี่ก็คือไปทํามาหากินใช่ครับเก็บเงินใช่ใจก็หวังจะกลับมาเรียนอีกครั้งนี่คือคณะที่ปรารถนาแม่นมากไว้ในหัวใจเลยใช่มั้ยครับอ๋อแล้วเป็นไงพอเข้าไปเรียนจริงมีความสุขมั้ยมีความสุขครับเพราะว่าในตัวเรานี่เราก็ชอบแบบเสียงเพลงอยู่แล้วด้วยเราชอบดนตรีตั้งแต่เด็กๆด้วยใช่ครับก็ถือว่าตอบโจทย์ดีๆกับเราตอบโจทย์ดีใช่แล้วมันเอามาใช้ในการทํางานในชีวิตจริงได้มั้ยก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเรียนเอกดนตรีมันไม่ได้แค่ร้องเพลงอย่างเดียวมันก็มีทั้งดนตรีมีทั้งกีตาร์ไม่ก็เล่นดนตรีพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพื้นฐานด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีอยู่ได้ฝึกอุปกรณ์ได้ลองเล่นทํานองพื้นฐานอะไรอย่างงี้มันไปแตกเป็นผลงานอย่างอื่นได้ใช่ครับเรียนหนักมั้ยต้องเรียนด้วยทํางานไปด้วยก็ช่วงนี้ก็ถามว่าหนักมั้ยก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับส่วนมากจะมีแต่กิจกรรมที่มหาลัยมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องทํางานเราก็สามารถลาครูได้ครูก็เข้าใจทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นอีกวิชานึงนอกห้องเรียนที่เราจะได้เอาไปสัมผัสแล้วก็เอามาแบ่งเพื่อนๆกันได้ครับผมวันนี้พร้อมมอบกําลังใจทุกคนนะประจําที่ได้เลยฮะน้องรุ่งครับผมวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์4สมัยฮะสะสมเงินทุนจากโลแลในทุล่าอยู่ 65,000 บาทนะฮะพี่นวยจากมหาสารคามสมัยที่แล้วทำเอากรี๊ดลั่นเลยเดียวกับการคว้า 50,000 บาทไปความรู้สึกเป็นยังไงพี่ตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยครับอ๋อฮะนึกว่าจะได้ 5,000 อีกนึกว่าจะได้ 5,000 อีกมันประกบอยู่หน้าหลังเลยนะใช่ครับแล้วก็ได้มาจริงๆตอนนี้ 65,000 บาทขึ้นไปแล้วด้านต่อไปลุยแล้วละกันฮะคุณจะได้พบกับหลานคนเก่งมาหาเงินทุนซื้อสามล้อให้กับคุณปู่ผู้พิการไถจากชลบุรีเขินเหรอครับรอเคยโดนสาวกรี๊ดเยอะอย่างนี้ไหมครับใช่ครับเคยเวลาพูดใส่ไมค์นะโอเคไหมโอเคแนะนำตัวนะครับไทยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเลอธิวัชชุติธนาโชติที่เล่นชื่อน้องไทยครับอายุ8ปีอายุ8ปีตอนนี้เรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่ครับชั้นไหนครับชั้นป.3ครับป.3เหรอครับผมเป็นพี่ป.3แล้วใช่ไหมครับครับโอ้ครอบครัวนี่มีกันอยู่กี่คนครับมีอยู่7คนครับ7คนเยอะมากเลยวันนี้พามากี่คนครับ มา3คนครับมา3คนเหรอฮะอันประกอบไปด้วยใครบ้างมีแม่มีน้องแล้วก็ผมครับมีแม่มีน้องแล้วก็ผมครับก็พาตัวเองมาด้วยครับน้องอายุเท่าไหร่ครับน้อง1ขวบ2เดือนครับน้องเขาหลับมานานหรือยังครับหลับเมื่อกี้ครับวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรเอ่ยสุดหล่ออยากได้เงินไปซื้อรถ3ล้อให้คุณปู่ครับคุณปู่มาด้วยไหมครับคุณปู่มาด้วยครับเหรอเอาคุณปู่อยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นครับเย้อ๋อคุณปู่มาเป็นรูปเหรอครับเพราะคุณปู่ไม่สะดวกจะเคลื่อนไหวใช่ไหมครับอ๋อวันนี้หลานชายคนนี้จะมาช่วยคุณปู่ผู้น่ารักผู้แก้มชมพูคนโน้นให้มีรถ3ล้อคันใหม่นี่คือเรื่องราวของน้องไทยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเลิศธิวัชชุติธนาโชติครับชื่อเล่นชื่อน้องไทยครับอายุ8ปีครับเรียนอยู่เทศบาลบ้านบึงป.3 ทับ 1ครับถามว่าเรียนเก่งไหมก็พอใช้ได้ครับชอบเรียนวิชาอังกฤษครับเรียนแล้วมันสนุกได้รับความรู้ครับแต่ละพูดภาษาอังกฤษดิ How are you today แปลว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง Are you hungry ตอนนี้คุณหิวหรือยังครับครอบครัวของผมอยู่กันประมาณ7คนมีคุณพ่อคุณแม่มีอาแล้วก็ปู่ย่าแล้วก็ผมน้องครับคุณพ่อรับเหมาก่อสร้างครับแล้วก็คุณแม่เลี้ยงน้องอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ก่อนอาชีพพ่อเคยขายปลาอยู่ตลาดนัดกับคุณย่าครับพ่อขายปลามานานแล้วครับตั้งแต่ไทยยังไม่เกิดเลยครับก่อนหน้านี้คุณปู่กับคุณย่าก็ช่วยขายปลาเหมือนกันนะครับเหตุผลที่เลือกขายปลาเพราะว่าคุณปู่สูญเสียขาข้างหนึ่งครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนครับหลังจากตอนที่คุณปู่เกิดอุบัติเหตุก็สูญเสียขาไปข้างหนึ่งครับผมสนิทกับคุณปู่มากเลยครับเพราะว่าคุณปู่กับคุณย่าเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับก็ตอนเด็กๆคุณปู่ชอบพาขี่รถไปซื้อขนมครับย่าก็เวลาอยากกินขนมอะไรอยากทานอาหารอะไรก็จะทำให้หมดเลยครับปู่กับย่าใครดุอ่ะครับไม่ดุเลยครับแล้วหนูดื้อไหมตอนเด็กดื้อมากเลยครับชอบไปเล่นอะไรมันอันตรายอ่ะครับไปเล่นมีดอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ย เริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่3ขวบครับคนที่สอนผมร้องเพลงก็เป็นแม่ครับสิ่งที่แม่สอนผมก็มีร้องเพลงท่าทางแสดงครับกีตาร์ก็จะดูใน YouTube เอาครับแบบจับคอร์ดตีลงลงขึ้นขึ้นลงอะไรพวกนี้ครับตอนนี้เพิ่งหัดครับภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เขาทำอะไรแล้วเขาอดทนที่จะทำไม่ว่าเขาจะเสียใจมีน้ำตาบ้างตามภาษาเด็กอะค่ะแต่เขาไม่ทิ้งเขาก็พัฒนาของเขามาเรื่อยๆอะไรที่แม่บอกเขาว่าไทยตรงนี้ต้องปรับนะเสียงร้องการควบกล้ำแม้แต่บุคลิกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะฟังแม่แล้วก็เขาก็จะไปปรับด้วยตัวของเขาเองทุกวันนี้น้องไทยเปิดหมวกร้องเพลงช่วยคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยครอบครัวในบ้านครับเริ่มเปิดหมวกตั้งแต่ตอน7ขวบครับนี่ก็ผ่านมา1ปีก็ยังเปิดหมวกอยู่ครับผมไปเปิดหมวกร้องเพลงที่ตามห้างตามตลาดครับไปร้องจากเย็นไปถึง3ทุ่มครับตอนแรกเขาจะให้ร้องถึง4ทุ่มแต่แม่ลดเวลาให้ครับมันดึกเกินต้องไปโรงเรียนตื่นเต้นไหมครั้งแรกที่ไปก็อายคนมากเลยครับไม่กล้าร้องให้คนฟังครับแต่พอได้ร้องปุ๊บ ก็ไม่อายเลยครับก็แบบสนุกกับผู้คนที่เขามาเดินตามตลาดครับภูมิใจในตรงที่คนที่ผ่านไปผ่านมาชมเสียงของผมว่าเพราะอะไรครับรู้สึกดีใจครับความฝันจริงๆแม่ไม่ได้คาดหวังถ้าวันหนึ่งเขาเรียนจบแล้วเขาอยากจะเป็นอะไรก็คือแม่ตามใจลูกค่ะแต่ในส่วนของการร้องเพลงก็ขอไทยว่าแม่ขอให้ไทยแบ่งเวลาทำมันต่อไปเรื่อยๆจนโตแล้ววันหนึ่งถ้าลูกได้เป็นศิลปินแม่ก็ดีใจด้วยค่ะเป้าหมายของการมารายการร้องเพลงชิงทุนเพราะว่าอยากได้ทุนไปซื้อรถ3ล้อให้คุณปู่ครับเวลาจะส่งผมไปโรงเรียนก็จะสะดวกขึ้นครับก็บางทีคุณปู่จะไปขายปลาก็จะสะดวกขึ้นครับให้ท้ายสู้ๆชนะแพ้ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ปู่ไปได้ภูมิใจแล้วธรรมดาไทยเป็นคู่ซี้กับคุณปู่เลยใช่ไหมครับโอ้คุณปู่สอนหนูทำอะไรบ้างหลายอย่างเลยจะจับปลาอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อเหรอคุณปู่จับปลาคุณปู่จับปลาเก่งไหมครับเก่งครับเก่งมากเลยใช่ไหมอุบัติเหตุเกิดกับคุณปู่นานหรือยังครับนานแล้วครับนานแล้วตอนนั้นคงตัวตกใจกันหน้าดูอ๋อถามคุณแม่ดีกว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณปู่ฮะคุณปู่ไปขายปลากับคุณย่าตามปกติตามปกติแล้วก็กำลังจะยูเทิร์นกลับจากตลาดนัดกลับบ้านนะคะ พอดีคุณปู่นึกได้ว่าอุบลืมมีดทำปลาไว้ที่ตลาดนัด ก็เลยจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามพอดีเป็นถนน4เลน คุณปู่ก็เลยข้ามถนนมาจะไปเก็บของที่ตลาดนัดที่ลืมไว้ ก็เลยโดนรถที่มันจะเป็นทางเนินค่ะก็เลยเขาขึ้นมาเขาก็มองไม่เห็นก็เลยชนเข้าจังๆเลยค่ะคุณปู่สูญเสียขาข้างขวากระดูกแหลกหลายส่วนแล้วก็คุณหมอก็พยายามยื้อมาจนแผลมันติดเชื้อเยอะแล้วก็กระดูกไม่สามารถต่อติดได้อะค่ะก็เลยต้องรักษาชีวิตไว้ด้วยการตัดขาคุณปู่ใช้เวลานานไหมกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้
ทำใจอยู่หลายเดือนค่ะคุณปู่เลยบอกว่าถ้ามันไม่มีหนทางเราก็คือตัดได้เลยค่ะตัดขาได้เลยแล้วคุณปู่ก็สามารถใช้ขาเทียมแล้วกลับมายืนได้อีกครั้งอีกครั้งค่ะคุณปู่ก็พยายามใจเขาดีใจสู้มากค่ะแข็งแกร่งมากเลยนะค่ะก็เพื่อลูกๆหลานๆเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ารักลูกรักหลานเนี่ยแหละค่ะแต่สิ่งนึงที่เขาอยากทำมากคืออยากไปส่งหลานๆที่โรงเรียนใช่ค่ะเลยอยากได้ไอ้3ล้ออันนี้ใช่ค่ะอยากไปส่งไปรับไปส่งหลานเหมือนเดิมพาไปซื้อขนมเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะช่วยคุณย่าไปเอาปลาไปบรรทุกปลาเหมือนเดิมค่ะโอ้คุณปู่จิตใจเข้มแข็งมากผมมือคุณปู่หน่อยแล้วตอนเยี่ยมมากเลยคุณปู่เก่งมากเลยเนาะครับอ๋อแล้วเราดูแลคุณปู่ยังไงบ้างล่ะท้ายก็จะช่วยคุณปู่ทำงานบ้านเช่นกวาดบ้านถูพื้นอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อคุณปู่ไม่ได้ไปส่งที่โรงเรียนนานหรือยังเนี่ยนานอยู่ครับนานอยู่อยากให้คุณปู่ไปส่งใช่ไหมใช่ครับอยากจะบอกอะไรคุณปู่บ้างไหมอ้าวไม่ต้องเดี๋ยวคุณปู่ครับเป็นคุณปู่ให้หน่อยเร็วครับเยี่ยมดีมากบอกอะไรกับปู่หน่อยเร็วก็รักปู่นะครับ ดีมากรักปู่นะครับวันนี้จะเอาเงินไปซื้ออะไรให้ปู่ซื้อรถ3ล้อให้คุณปู่ครับครับผมปู่บอกเยี่ยมปู่เยี่ยมปู่รักหลานไหมรักทำมือไอเลิฟยูสิเยี่ยมเหมือนเปี๊ยบไหมเหมือนเลยครับเหมือนเลยครับเหมือนเลยครับเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของน้องพี่ลุงนะครับผมต้องชื่นชมน้องไทยก่อนเลยนะครับว่าอายุ8ขวบนี่เก่งมากเลยนะรู้จักว่าไปเปิดหมวกด้วยนะครับตอนผมอายุ8ขวบยังทำอะไรไม่เป็นเลยยังเล่นลูกแก้วเล่นกับเพื่อนอยู่เลยครับถือว่าเก่งมากคุณแม่สอนมาดีมากครับขอบคุณครับเวลาไปเปิดหมวกมาวันๆได้เท่าไหร่ก็500-600ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วเอาเงินไปทำอะไรครับก็เอาเงินไปฝากคุณแม่ครับอ๋อก็จะมี3ขั้นตอนเอ้ย3ข้อครับ3ข้อครับมี3ส่วนมี3ส่วนครับส่วนที่1ก็จะเอาไปฝากคุณแม่ครับแล้วก็ส่วนที่2ถ้าเครื่องเขียนหมดก็จะเอาเงินที่ไปเปิดหมวกมาเอาไปซื้อเครื่องเขียนครับแล้วส่วนที่3ครับส่วนที่3ก็ถ้าน้องอยากได้ของเล่นอะไรพวกเนี้ยครับก็จะเอาเงินที่ไปเปิดหมวกซื้อให้น้องครับโอ้ยน่ารักจังเลยตอนนี้ยังเขินอยู่มั้ยครับถามจริงก็นิดหน่อยนิดหน่อยครับมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องร้องเพลงให้คนทั้งประเทศฟังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับเพื่อลด3ล้อของคุณปู่นะครับสู้ๆนะสู้ครับ1บทเพลงนั่นก็คือเพลงลมครับจากน้องไทยครับลุงกล้าI'm not afraid to die.
ากจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจยอดเยี่ยมมากเมื่อกี้นะเชื่อเลยว่าเรายิ้มกันไปทั่วทั้งประเทศเห็นความน่าเอ็นดูของเขาแล้วก็บทเพลงเขาทําคนยิ้มเป็นล้านคนพร้อมๆกันได้บุญนะลูกนะครับครับสาธุด้วยนะเอออ้าวคุณปู่คุณปู่ครับอ๋อลูกเออหลานเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อ๋อทําดีมากเลยลูกเอ้ยเอารถ3ล้อให้ปู่นะลูกเด้อปู่คุยด้วยไม่คุยกับปู่หรอครับครับน้องน้องบอกว่าจะให้ผมทำอย่างนั้นจริงๆเหรอมาเป็นยังไงพี่นะครับก็นะครับชื่นชมน้องไทยนะครับแล้วก็ชื่นชมคุณแม่นะครับที่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งได้แล้วแบบมีความคิดที่ดีมากๆนะครับผมก็อนาคตนะครับไปไกลได้แน่นอนนะครับน้องไทยก็ขอให้คุณปู่นะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเป็นความสุขให้นะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปพี่พีกันบ้างพี่ครับก็ปลื้มและชื่นชมน้องไทยมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเขาทำได้ดีนะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมีความรับผิดชอบแล้วก็แม้ทั่งมายืนอยู่ตรงนี้คำพูดของเขาต่อให้คุณพ่อคุณแม่สอนเขามาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะเท่แบบนี้ได้เลยไง มันก็ต้องมีความเป็นตัวเขาด้วยในตรงนั้นนะครับก็หวังว่าน้องไทจะยึดมั่นความดีและวินัยความดีความน่ารักของน้องไทแบบนี้ไปจนเติบโตนะครับผมพี่พีเอาใจช่วยนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ประทับใจในเสียงร้องที่เขาแบบเก่งมากอ่ะเก่งในเรื่องของวิธีการใช้ลูกคออารมณ์เพลงแล้วยืนอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกอบอุ่นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ค่อยๆเล่าโอ้โหแบบคือนึกภาพออกเลยว่าเฮ้ยเขาสื่อสารได้ขนาดนี้เลยหรือนะครับแล้วก็เหมือนไม่ใช่เด็กมายืนร้องเหมือนผู้ใหญ่มาเข้าใจเพลงหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถือว่าทำได้ดีมีบางช่วงบางคำเท่านั้นที่ลูกคออาจจะไม่ค่อยทำงานแค่นั้นเองแต่ภาพรวมนี่ถือว่าเป็นคนที่ใช้ลูกคอและร้องเพลงเก่งมากนะครับใจช่วยนะครับขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าความน่ารักมาก่อนแหละเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นนะคะกับไทยแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นความผูกพันในครอบครัวของคุณปู่แล้วก็ไทยแล้วก็ชื่นชมคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคุณแม่น่าจะแบบฟูมฟักแล้วก็สอนมาจนแบบว่าน้องมีความที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็ยังมีความน่ารักในวัยที่มันสมกับวัยไม่ได้ดูแบบว่าเกินวัยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะชื่นชมสุดๆส่วนการร้องเพลงวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักร้องในวัย8ขวบที่มีความมั่นใจในตัวเองมากคือด้วยท่าของเขาด้วยท่ายืนการร้องมีสมาธิที่นิ่งมากๆเลยอะค่ะโดยรวมก็ถือว่าเก่งมากๆค่ะชื่นชมค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลายครับผมคือครูมีความรู้สึกว่าไทยเป็นผู้ใหญ่มากหนูแกร่งมากหนูนิ่งมากหนูมีความเป็นผู้ใหญ่ในวัยเด็กอันนี้ต้องชื่นชมแล้วก็กลายเป็นกำลังหลักช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ดีน่ารักมากนะลูกก็ดูแลตัวเองและพัฒนาตัวเองให้มันโตตามลำดับส่วนการร้องเพลงถ้าแยกมองสองส่วน1ถ้าร้องในเกณฑ์ของวัยเด็กมันก็แทบจะไม่มีการหักคะแนนนะคือไทยมีความนิ่งแล้วก็เล่าอารมณ์ให้เราได้รู้สึกไปกับเพลงนี้
โดยเฉพาะในท่อนฮุกนี่ลูมีความนิ่งกล้าที่จะเล่าอารมณ์ผ่านทักษะบางอย่างอันนี้ทำได้ดีมากลูกในนั้นคือเกณฑ์ของวัยเด็กนะแต่ถ้าเกณฑ์ปลายเปิดคือเกณฑ์มาตรฐานที่เพลงนี้อยากได้และก็มันควรจะเป็นนี่ก็เจอปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเกิดจากข้อจำกัดของไทยข้อจำกัดของความเป็นเด็กอย่างท่อนฮุกทั้งที่ไทยทำได้ดีแต่รายละเอียดมันมาไม่ครบลมเจ้าเอ๋ยไทยก็ขยี้อย่างดีเลยนะแต่ขยี้ยังไงด้วยความเป็นเด็กมันก็จะมีทักษะบางอย่างที่มันยังมาไม่ครบชนะฮีเลยไม่เคยจะหวนมาอย่างเงี้ยมันต้องการเยอะมากลูกในเกมของผู้ใหญ่โดยเฉพาะในเวอร์ชั่นของพี่ต่ายนี่เขาก็คือจองลูกคอเลยมันขาดอีกเยอะแต่ไม่ได้เป็นความผิดพลาดนะลูกมันเป็นข้อจำกัดถ้าวันหนึ่งไทยโตไทยก็ทำได้แต่วันนี้มันยังทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเกมของผู้ใหญ่เราเปรียบเทียบกับแชมป์นะครับขอบคุณครับเมื่อต้องมาเจอคู่ท้าดวลจิ๋วแต่แจ๋วแชมป์4สมัยอย่างหน่วยจะตอบโต้อย่างไรเขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อเพิ่มเติมได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับสวัสดีครับที่เราเห็นมาเชียร์กันนี่คือลูกสาวคนโตใช่ครับยังมีลูกแฝดวัยเล็กอีก2คน2คนครับกี่ขวบแล้วนะ10เดือนครับ10เดือนครับผมโอ้โห2คนเลย2คนเลยแฝด2คน10เดือน10เดือนหมายมาดไว้เลยมั้ยว่าคราวนี้ฉันจะต้องได้แฝดตอนแรกไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดเลยครับมาแบบเหนือเมฆครับมาแบบเหนือเมฆใช่ครับแต่ระวังแผนไว้แล้วเราจะมีลูกใช่ครับแต่เรื่องแฝดนี่เกินความคาดหมายใช่ครับมันต้องเปลี่ยนแผนที่มันต้องมีการตั้งรับแบบใหม่ไหมก็ตอนแรกก็ธรรมดาก็คือเหมือนว่ามีคนเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่พอรู้ว่ามีแฝดทีนี้แหละสปีดเลยสปีดความขยันใช่ครับขยันหาเงินเลยคูณ2เลยพี่คูณ2เลยใช่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่รออยู่ข้างหน้าคูณ2เช่นเดียวคูณ2ทุกอย่างครับเออไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทุกอย่างคูณ2หมดครับมีรถก็ต้องคาซีทอีกคาซีททั้ง2อีกครับเออ2อย่างใช่ครับพออายุครบ4-5 ขวบเข้าอนุบาลอนุบาลงี้ก็2อีกคูณ2อีกใช่ครับ2คนน่ารักมั้ยพี่น่ารักครับเลี้ยงลูกแฝดยากมั้ยก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเขางอแงคนนี้หยุดคนนี้เริ่มอีกแล้วคนนี้หยุดคนนี้มาอีกแล้วบางทีก็ตีกันครับกันแกล้งกันแย่งของกันอย่างเงี้ยครับอ้อครับด้วยวัย10เดือนด้วยนะยังเขียนด้วยภาษาคนยังไม่ได้นะแล้วแฝดใครๆทางภรรยาหรือว่าทางพี่หน่วยมีแฝดมาก่อนครับเป็นแฝดของผมจะเป็นพี่สาวของพ่อครับอ๋อทางพี่หน่วยเป็นแฝดมาก่อนอ๋อในตระกูลมีเชื้อแฝดอยู่มีเชื้อแฝดไงปกติอยู่ๆจะมีไม่ได้ต้องมีทางมีใครเป็นใช่ใช่ใช่ตอนนี้ลูกแฝดก็ยังเล็กอยู่แต่เชื่อว่าเมื่อกาลเวลาผ่านไปใช่ครับตอนเนี้ยจะสามารถเป็นทำให้ชีนให้พูดคุยกับลูกในอนาคตได้ครับอยากบอกอะไรกับแฝดทั้งสองคนบ้างก็อยากบอกทั้งสองคนนะครับเกตกับเกลนะครับว่าขอให้เป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะครับวันนี้พ่อจะทำเพื่อลูกครับสู้ๆครับเฮ้พ่อสายหวานเอาล่ะต้องสู้ซะแล้วสิกับ1บทเพลงฮะเพื่อไปต่อเพลงนั้นก็คือเพลงฝนรินในเมืองหลวงครับเชิญรับฟังครับพี่ไผ่ฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังใดต่อป่านนี้ฝนย้อยลงมาท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจีหน่อไม้ไผ่ผักกิ้วกูจีฮอดมื้อนี้ใครสิสนใจนอแนวอีสานมาหางานในเมืองหลวงเสีย
ียงโชคเดินตามดวงเหมือนแมงระงำบินต่ำแสงไฟบางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแพ้พ่ายเมื่อบ่ได้อยู่ไม่มีบังคือภาพที่เห็นจากพี่น้องบ้านเฮาเมื่อนั่งขายยาเรื่องเศร้าชายภาพเราซ้ำเติมอีกครั้งคอยขอหนึ่งคนที่ติดบังบนปลาลงบ้างคือทอดบ้านเฮาวังบังทุกยามฝนหลังรินในเมืองลูกฝนตกรินรินหอมหินหินอยู่ในหัวคือกลิ่นขี้ควายขี้วัวกินดอกสะแบงเบ่งบานเป็นพวงส่งสายตาเฮาผ่านม่านฝนคงฟ้าเมืองลูกฝากใจกลับไปถามทวงคืดหอดคอยบอกอีพ่ออีแม รินรินหอมหินหินอยู่ในหัวคือกลิ่นขี้ควายขี้วัวกินดอกสะแบงเบ่งบานเป็นพวงส่งสายตาเฮาผ่านม่านฝนคงฟ้าเมืองลูกหอบใจกลับไปถามทวงคือหอดคอยบอกอีพ่ออีแม่ขอบคุณครับพี่หน่วยครับผมเป็นยังไงบ้างพี่ลูกครับพี่หน่วยนะครับผมชอบเวลาพี่หน่วยแกร้องเพลงมากเลยรู้สึกว่าเวลาแกร้องนี่แบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแล้วก็แบบการร้องไม่ว่าจะเป็นทํานองหรือว่าลักษณะเวลาร้องเหมือนแบบธรรมดาชิวๆหมดเลยเหมือนร้องเพลงที่บ้านนะครับผมชอบมากนะครับเป็นกําลังใจให้พี่หน่วยนะครับขอบคุณครับครับเชิญพี่พีครับพี่หน่วยนี่ร้องเพลงไทยก็เป็นตัวเองหมดไปเลย ทุกเพลงเลยนะแนวชัดเจนมากนะวันนี้ก็เล่าอารมณ์ได้ดีนะครับก็ยังคงเป็นพี่หน่วยอยู่แต่ก็น่าจะเป็นเรื่องแรงเรื่องเดียวที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเหมือนอย่างควบกล้ำมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยก็สำคัญฮะตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วก็ควบกล้ำก็ไม่ค่อยดีแต่ครั้งนี้ก็มีพลาดอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดที่ตกหล่นโน้ตต่ำๆเนี่ยมันก็คุมยากอยู่แล้วถ้าแรงเราตกมากๆเนี่ยโหยิ่งต้องใส่ใจกับเรื่องตรงนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องของเก็บรายละเอียดเพราะแรงไม่มีวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับแยนครับก็มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงมากขึ้นนะหรือว่าคุ้นกับพี่หน่วยก็ได้เพราะว่าเพิ่งเจอพี่หน่วยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าเพลงนี้กับรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าสบายแล้วก็แบบมันแบบใจร่มๆดีอะไรเงี้ยก็คือฟังแล้วเป็นพี่ดีเพราะฟังพี่มา2เพลงแล้วมาถึงเพลงนี้แต่ว่าถ้าเพิ่มได้อีกก็ดีนะอยากให้ลองแบบใส่มาให้สุดๆมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อพลังอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยรวมก็ร้องเพราะค่ะเป็นธรรมชาติค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับพี่หน่วยร้องเพลงเก่งไปแล้วก็เข้าถึงเพลงที่เลือกมาพื้นฐานจังหวะทำนองอันนี้เหมือนเป็นธรรมชาติเลยเข้าถึงโดยอัตโนมัติแต่มันจะมีสิ่งรบกวนเข้ามาก็คือพอยืนระยะนานๆเพลงที่นำมาร้องมันจะเริ่มกังวลและไม่กล้าใส่รายละเอียดเอาให้ถูกไปก่อนเราจะเห็นว่ามันเกรงมา2เพลงแล้วนะมันจะเริ่มเกรงมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่พี่หน่วยทำหล่นซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำไม่เป็นแต่เกิดจากความระวัง
แตะและผ่านแตะและผ่านก็น่าเสียดายรวมไปถึงคำควบกล้ำเลยนะครับยังร้องเพราะแต่ก็มีแผลครับเปรียบเทียบครับคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นแมตช์แห่งรอยยิ้มอีกหนึ่งแมตช์เลยก็ว่าได้แต่จะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นฮะที่จะได้เป็นแชมป์ในวันนี้2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากพี่ๆครับวันนี้เชื่อว่าคู่ท้าดวลของเราฮะตกคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแน่นอนกับความน่ารักของเขาไม่รู้จะทำกรรมการหลงเสน่ห์หรือเปล่านะมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่ๆเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่พี่หน่วยครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของพี่หน่วยแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่5ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของไทยเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนซิเรียมจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาขนุดมอบคะแนนให้แก่พี่หน่วยครับผมแชมป์5สบายจ้าขอดูคะแนนจากพี่แอนจ้าพี่หน่วยครับเป็นไงครับครูสลาครับจริงถ้าจะถามหาถึงเหตุผลถึงความไม่ชนะในวันนี้เนี่ยมันมาจากความเป็นเก่งเล็กกับเก่งใหญ่เท่านั้นเองนะลูกไทยทำได้ดีมากแต่ว่ามันเป็นดีในทักษะของเด็กทีนี้เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับทักษะของผู้ใหญ่ซึ่งทำผลงานได้ในระดับเดียวกันความเป็นผู้ใหญ่ก็เลยได้เปรียบเท่านั้นเองนะลูกอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ถอดใจวันนี้ถือว่าไทยมาแนะนำตัวว่าในวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีนักร้องหน้าใหม่เกิดขึ้นแล้วนะเขาชื่อว่าไทยคอยดูและจับตาดูเขาดีๆเขาจะเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นครับสู้ต่อไปลูกครับพี่ไทยถ้าอยากไปดูพี่ไทยเปิดหมวกไปได้ที่ตลาดตรงไหนครับพี่ไทยเดี๋ยวปาร์คอินครับอะไรนะปาร์คอินครับปาร์คอินที่ไหนครับที่บางแสนครับปาร์คอินที่บางแสนใช่ไหมครับเปิดทุกวันอะไรครับเปิดหมวกทุกวันอะไรวันเสาร์กับอาทิตย์ครับวันที่เสาร์กับอาทิตย์ปาร์คอินบางแสนนะจ๊ะครับติดตามไปดูกันได้ใช่ไหมครับครับสนับสนุนการศึกษากันได้ด้วยเออพี่หน่วยวันนี้เห็นไหมตัวน้อยใช่น่ารักมากเก่งมากเลยครับอ๋อครับวันนี้ผมก็อยากมอบทุนการศึกษาให้น้องนะครับเอาไปต่อยอดครับ 2,000 บาทนะครับลูกเออขอพี่หน่วยด้วยนะขอบคุณครับขอก่อนหน่อยเออน่ารักมากน่ารักมากเออและที่สำคัญนะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์5สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์5สมัยไปเท่าไรดีจัดๆ50,000เอาเลยครับคว้าไป 50,000 เล่นก่อนเฮกันทั้งประเทศ50,000ดูสิว่าวันนี้จะได้เงินทุนสะสมจากโลแลนด์มันจะได้ไปอีกเท่าไหร่ฮะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมี65,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ราอยู่ 70,000 บาทและยังมีโอกาสจะ
สู้ต่อไปนะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์ของเราได้รวมทั้งนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กันด้วยเพลงชิงโชสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่